สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่จะไข่ทำไข่เจียวแหนมค่ะไข่เจียวแหนมแหนมที่เคียเคยไอเนี่ยแหนมแหนมสดที่เคียทำไว้เนี่ยนะคะแหนมหนังหมูอ่ะก็เอามาเจียวไข่ใส่ไข่3ฟองแหนม1ลูกแหนม1ตุ้มแล้วก็น้ำมันหอยผงชูรสแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันเจียวด้วยน้ำมันหมูนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปเลยประมาณ2ทัพพีเยอะๆเลยค่ะไข่เจียวจะได้กรอบเขาไม่อมน้ำมันหรอกปล่อยให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วถึงจะเอาไข่ใส่ลงไปในกระทะเคลียร์ใส่พริกลงไปด้วยค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็เทลงไปเลยกินน้ำมันร้อนเกินเคี่ยวแล้วก็เลยปิดแก๊สต้องเปิดใหม่กลัวไหม้นี่ค่ะฟูเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้ตะแกรงตักเสด็จน้ำมันเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนพอเสด็จน้ำมันแล้วก็ใส่จานเลยน่ากินค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่เจียวแหนม